ราชายุทธจักรเกาเหลงนนพรัตน์ k, บทที่25อิสตรีอิสตรีสิมหลังใช้สายตาจับจ้องหิมเงียวยียิมพลางกล่าวว่าขอเพียงท่านปลอดภัยไร้อันตรายข้าพเจ้าก็มีแยแสเรื่องราวประการอื่นแต่ข้าพเจ้าท่านได้ทุ่มเทความสามารถทั้งมวลแล้วยามนี้สมควรพักผ่อนนี่หลวนเป็นความผิดพลาดของข้าพเจ้า ที่ทอดทิ้งให้ท่านอยู่ในที่นี้หิมเงียวหยีงงงันไปครู่หนึ่งจึงทอดถอนใจกล่าวว่าความจริงครับเจ้าสมควรขอร้องท่านให้อภัยเราแต่ท่านกลับอ้างว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองการหายสาบสูญของจูฉิกฉิกเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่หลวงแต่ท่านหาได้ถามไถ่ยังมากังวลความปลอดภัยของเราขราพเจ้าเมื่อได้คบหาเป็นสหายกับบุคคลเฉกเช่นท่านยังมีวาจาอื่นใด นอกจากขอมอบชีวิตให้กับท่านแล้วห่วมหุงเอียงอดรนทนมิได้ต้องกล่าวว่าแต่เหงเลี้ยงหวยฉไหนจึงซิมลังทอดถอนหายใจกล่าวว่านี่คงเป็นพฤติการของจูฉิกฉิกอะไรท่านเข้าใจว่าเหงเลี้ยงหวยถูกนางช่วยเหลือไปคาดว่าคงเป็นเช่นนั้นหิมเฮียใช่หรือไม่หิมเงียวหยีพึมพำว่าอิสตรีอิสตรี จากนั้นจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้บุคคลทั้งสองรับทราบอย่างอับอายห่วมหุงเอียงพอรับฟังจบลงพลอยรำพึงรำพันแต่คำว่าอิสตรีสิมหลังกล่าวเสียงเนิบนาบจูฉิกฉิกนำพาเหงเลี้ยงหวยจากไปมิทราบว่าจะกระทำเรื่องราวอันใดห่วมหุงเอียงกล่าวขึ้นว่าหรือว่าแม้กระทั่งท่านก็สันนิษฐานไม่ออกผู้ใดอย่างซึ้งถึงจิตใจของอิสตรีได้ พางสาวเท้าก้าวไปที่เบื้องหน้าของหนึ่งบุรุษจักรันใช้เท้าเตะเบาๆบุรุษจักรันนั้นตีลังกาไปหลายทอดผุดลุกขึ้นมาหมายหลบหนีแต่ไหนเลยทันท่วงทีถูกหิมเงียวยีพลิกฝ่ามือตบใส่ใบหน้าปลิวกระเด็นกลับมาสิ่งหลังกล่าวขึ้นว่าท่านอย่าได้มีความคิดหลบหนีมิฉน,นั้นเท่ากับแสหาความเจ็บปวดให้กับตัวเองแล้วบุรุษจกันนั้นเบิกตาจนโปนโตกล่าวว่าท่านคิดทำอย่างไร ขอเพียงท่านตอบคำถามของข้าพเจ้าจะได้รับการละเว้นชีวิตแม้กระทั่งสหายของท่านก็เช่นกันท่านสมควรทราบว่าข้าพเจ้าไม่คิดทำร้ายพวกท่านมิเช่นนั้นข้าพเจ้าเมื่อครู่นี้ย่อมไม่เพียงสกัดจุดของท่านเอาไว้บุรุษจักรันั้นมีประกายตาพลุ่งพล่านสีหน้าท่าทีแสดงว่ายินยอมพร้อมใจแต่ยังกล่าวเสียงเครียวกราดว่ามีว่าท่านถามไถ่ในเรื่องใดเราล้วนไม่ยอมบอก นอกจากท่านอนุญาตให้เรากระทำเรื่องราวประการหนึ่งก่อนข้าพเจ้าอนุญาตสิมหลังพอเอื่อเอ่ยเช่นนี้บุรุษจการผู้นั้นก็รีบถอยกายไปด้านหลังก้มลงหยิบดาบยาวที่อยู่บนพื้นดินขึ้นมาหิมเงียวยีก็เข้าใจว่ามันคิดจะเสี่ยงชีวิตจึงเคลื่อนไหวร่างกายทันทีคาดไม่ถึงว่าบุรุษจการผู้นั้นกับสะบัดดาบติดต่อกันสองครั้ง สังหารสหายทั้งสองคนที่ถูกจี้สกัดจุดอยู่บนพื้นดินไปเมื่อเป็นเช่นนี้หิมเงียวยีจึงบังเกิดความตื่นตระหนกตะวาดว่าท่านกำลังทำอะไรบรุษจการผู้นั้นเหวี่ยงดาบในมือทิ้งไประบายลมหายใจยาวๆกล่าวว่าพวกพ้องทั้งสองนี้หากไม่เสียชีวิตเราก็ไม่กล้ากล่าววาจาใดๆทั้งสิน้นมิเช่นนั้น พวกมันทั้งสองหากรายงานต่อผู้เป็นนายเราก็ไม่อาจมีชีวิตแล้วหิมเงียวยีขบกรามร้องว่ามันผู้นี้อำมาหิตนักห่วมหุงเอียงก็พึมพำว่าท่านมิเสียทีที่เป็นบริวารของเฮงเลี้ยงหวยบุรุษการผู้นั้นหันควัามายังสิมหลังสิมหลังจึงก่าวถามว่าเมื่อครู่นี้ในชุมนุมพักกระยาจบเราทราบแล้วบุคคลที่ถูกพิษในสุราทำร,ร้าย หลวนได้รับการช่วยเหลือจนรอดชีวิตทั้งสิน้นต่างก็ขอบพระคุณพวกเราขณะนี้คาดว่าจากไปโดยสิ้นเชิงแล้วในจำนวนผู้ถูกประทุษส้ายมีบุคคลนามกิมปุกห่วงอยู่หรือไม่บุรุษจการผู้นั้นกล่าวว่ากิมปุกห่วงเราหาได้พบเห็นไหมหิมเงียวยีถึงกับเริ่มพึงว่าคาดมีถึงเดรัจฉานผู้นั้นหลบหนีไปได้อีกสิมหลังหลัง,ลงจะครุ่นคิดอยู่เล็กน้อย จึงถามไทยบุรุษจการผู้นั้นอีกว่ายังมีโกเนียนามแปะป่วยๆอีกผู้หนึ่งเราท่านคงหมายถึงดารุณีผู้อ่อนแอนางหนึ่งกระมังถูกแล้วนางเคยถูกเฮงเลี้ยงหวยคร่ากุมมาขณะนี้อยู่ที่ใดนางความจริงถูกกักกันอยู่ที่นี้ต่อมาร่วมคุมขังอยู่กับบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเป็นเทวทูตของเทพเจ้าสำราญอันใดนั่นเทวทูตผู้นั้นอยู่ในรูปโฉมของสตรีต่างคน แต่ขณะกล่าวว่าจาเป็นสำเนียงบุรุษเพศพวกเรายังเคยพนันเกี่ยวกับเรื่องเพศสุดท้ายไม่มีผู้ใดได้เสียเนื่องเพราะลงความเห็นว่านางเป็นกระเทยสิมหลังกับหิมเงียวยีต่างทราบว่ากระเทยผู้นั้นก็คือเทวทูตราคะสีทูเปียงดังนั้นสิมหลังจึงกล่าแวแปะป่วยกับเทวทูตผู้นั้นเมื่อถูกคุมขังอยู่ในที่นี้ฉะไหนไม่พบเห็นเล่าพวกนางทั้งสองหลบหนีไปเนิ่นนานแล้ว หลบหนีไปแล้วมีผิดกระเทยผู้นั้นเป็นผู้พาโกเนียหนีหายไปหิมเงียวยีพันตาวาดใส่บุรุษจการผู้นั้นว่าภายลมเหงเลี้ยงหวยไหนเลยจะปล่อยให้ทั้งสองหลบหนีไปได้นี่เนื่องเพราะเหงกงจื้อแซ่เหงมีเจตนาปลดปล่อยพวกมันไปเองเพราะเหตุใดความในนี้พวกเราที่เป็นบริวารไหนเลยทราบได้หิมเงียวยีเบือนหน้ามายังซิมหลังกล่าะว่า ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรโอ้เหงเลี้ยงหวยกระทำเรื่องราวใดยังไม่มีผู้ใดสันนิษฐานจุดประสงค์ของมันได้เพียงแต่แปะป่วยเมื่อตกอยู่ในเงื้อมือของพวกเทพเจ้าสำราญชะตากรรมคงอเนกอนายิ่งแต่พวกเราก็ไม่อาจให้การช่วยเหลือแม้แต่น้อยสิมหลังเงยหน้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งพึมพำว่าเรื่องราวยิ่งมายิ่งซับซ้อนสมองยิ่งครุ่นคิดก็ยิ่งมึนงง ับเจ้าคิดพักผ่อนให้สบายสักวันหนึ่งแล้วค่อยผเผชิญกับเหตุการณ์ต่อไปห่วมหุงเอียงพันกล่าวว่าหากคิดพักผ่อนขอเชิญไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้าตกลงพวกเราจะเดินทางไปในบัดจนบุรุษการผู้นั้นรีบร้องดังๆว่าเราเล่าสิมหลังกล่าวอย่างไม่ต้องขบคิดว่าท่านไปเถอะหิมเฮียปลดปล่อยมันบุคคลผู้นี้แม้ไรไ้เมตตาธรรมแต่พวกเราก็มิอาจปราศจากสัจจ พวกเราปล่อยให้เหงเลี้ยงหวยมีบริวารเช่นนี้อยู่กลับจะเป็นเพศภัยต่อมันห่วมหุงเอียงไม่เสียทีที่เป็นวานิชผู้ยิ่งใหญ่แห่งตรงง้วนเฉพาะตัวเมืองแห่งนี้ก็มีร้านรวงสามแห่งการค้ารุ่งเรืองมิน้อยได้ยินห่วมหุงเอียงอธิบายต่อพวกสิมหลังว่าหากวิจารณ์ร้านรวงทั้งสามแห่งของข้าพเจ้าร้านที่ใหญ่โตที่สุดต้องเป็นร้านแรกรับจำหน่ายตั๋วแรกเงินหุงกี่ ส่วนสถานที่สบายที่สุดคือเหลาสุรายวกปิ่งเหลาสิมลังยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงต้องการทราบว่าร้านรวงที่อยู่ใกล้ที่สุดคือร้านใดเป็นร้านจำหน่ายผ้าฮุงกี่แต่สถานที่นั้นออกจะไม่โอโถงหากในที่นั้นมีเตียงนอนก็เพียงพอแล้วหิมเงียวยีพลอยกล่าวว่าในร้านขายผ้าสะสมสุราหรือไม่ย่อมมีอย่างนั้นไปที่นั้นเลย ทั้งสามหลังจากเลี้ยวถนนสายหนึ่งก็เห็นป้ายยี่ห้อสีทองของร้านจำหน่ายผ้าแพรฮุงกี่ซึ่งทอประกายระยิบระยับใต้แสงสุริยันแต่พอมาถึงเบื้องหน้าประตูร้านกับปิดสนิทแน่นห่วมหุงเอียงขมวดคิ้วพึมพำว่าบรรดาผู้รับใช้ยิ่งมายิ่งเกียดคร้านน่าชิงชังนักพลางตบประตูโดยแรงแต่ไม่มีผู้ใดปรากฏกายออกมาทำให้ห่วมหุงเอียงยิ่งขุนเคือง จนตวัดเท้าเตะประตูแตกเป็นช่องแห่งหนึ่งห่วมหุงเอียงกับซิมลังอาศัยรอยแตกนั้นสามารถเห็นสภาพภายในร้านได้ซึ่งมีเพียงแต่ปราศจากเงาร่างผู้คนแม้กระทั่งตามชั้นต่างๆที่สร้างสำหรับจัดวางผืนผ้าก็เวงวางวาง่างเปล่าไม่มีผ้าจำหน่ายแม้แต่ผืนหนึ่งหิมเงียวยี้ถึงกับร้องว่าในที่นี้มีเพียงไม่มีสุราแม้กระทั่งผ้าก็ไม่มีห่วมเฮียท่านขาขายอย่างไรกัน ห่วมหุงเอียงสีหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงกล่าวว่านี่ต้องเกิดเรื่องผิดปกติแล้วขณะนั้นภายในร้านโรงด้านข้างมีบุคคลผู้หนึ่งปรากฏกายออกมาสังเกตดูห่วมหุงเอียงอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวท่านทั้งสามต้องการหาผู้ใดหิมเงียวยีหัวร่อพลางกล่าวว่ามันก็คือเจ้าของร้านแห่งนี้หรือว่าท่านมีรู้จักบุคคลผู้นั้นรีบกล่าวว่าที่แท้เป็นห่วมตัวเอีย้ย การค้าของท่านคงกว้างขวางนักในรอบสามปีอย่างมากมาเพียงครั้งเดียวกับเจ้าเตียเจียวกุยเป็นเจ้าของร้านติดกับห่วมตัวเอีย้ห่วมหงเอียงรีบกล่าวสอดขึ้นว่าท่านเจ้าของร้านแท่ตียทราบว่าร้านเราเกิดเรื่องอันใดหรือไม่เรื่องนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกสงสัยใจยิ่งเมื่อคืนนี้ยามดึกดื่นทานปรากฏรถม้าหลายคันขนย้ายสินค้าสำรองภายในร้านของท่านจนหมดสิน้นคาดมิถึงว่า การค้าของร้านท่านจะรุ่งเรืองถึงปานนี้เตียเจียวกุยยังไม่ทันกล่าวจบลงพวกสิมหลังทั้งสามก็พากันจากมาอย่างเร่งร้อนห่วมหงเอียงขมวดคิ้วแนบแน่นกล่าวว่าประหลาดแท้หากแม้เป็นการค้าขายธรรมดาใหญ่ต้องขนย้ายในยามค่ำคืนดึกดืน่นสิมหลังก็พลอยขมวดคิ้วอันเรียวงาม,พ,มพึมพำว่ายามวิการเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ ทั้งสามรถเลี้ยวถนนหลวงสองสายไปยี่ห้อของร้านแลกเปลี่ยนเงินหุงกี่ก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าสายตาหว่วมหุงเอียงสาวเท้าก้าวนำหน้าเห็นร้านแลกเปลี่ยนเงินซึ่งธรรมดามีการค้าคึกคักจ่อแจนั้นบัดนี้ประตูใหญ่กับปิดสนิทด้านในไม่มีสำเนียงผู้คนแม้แต่น้อยร้านแลกเปลี่ยนเงินในแถบมณฑลสัวไซมีชื่อเสียงหมดจดดีงาม ขอเพียงมีตั๋วแลกเงินที่เปิดอยู่ตามมณฑลสัวไใสอยู่ในมือก็สามารถใช้สอยได้ทั่วทั้งแผ่นดินเนื่องเพราะตั๋วแลกเงินของสัวไซสเป็นเงินสดตลอดการทั้ง365วันหรือทุก12ชั่วยามขอเพียงนำตั๋วแลกเงินไปที่ร้านรวงจะได้รับเงินสดทันทีแต่ยามนี้ร้านแลกเปลี่ยนเงินฮงกีกับปิดประตูแสดงว่าไม่มีเงินทุนสำรอง นี่ไม่เพียงเป็นสภาพการอันเลวร้ายยังเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยอุบัติมาก่อนเหตุการณ์พอแปลเปลี่ยนถึงขั้นนี้ห่วมหุงเอียงถึงกับมีใบหน้าบิดเบี้ยวปั้นยากเปิดประตูหน้าร้านทะลวงเข้าไปร้องดังๆว่าสิวแสงออกมาขณะนั้นบุคคลผู้หนึ่งปรากฏกายขึ้นเป็นชายกลางคนในชุดสมรถะแต่สะอาดสะอ้านพอแลเห็นห่วมหุงเอียงบนใบหน้าก็ปรากฏแววตื่นเต้นปิติ มันคือผู้ช่วยคนสนิทของห่วมหุงเอียงนามห่วงซิ่วเสงห่วมหุงเอียงตะวาดอย่างขุนเคื่องว่าซิ่วเสงท่านฉไนเลละเลือนปานนี้ประตูหน้าร้านมิอาจปิดตลอดการหรือว่าท่านต้องการให้ยี่ห้อหุงกี่ล่มสลายไปห่วมซิ่วเสงก้มศีรษะกล่าวว่าเราทราบดีแต่ทว่าเงินทองหากไม่เพียงพอ อาศัยชื่อเสียงของพวกเราก็สามารถสมทบทุนจากผู้อื่นอย่าว่าแต่เราทราบว่าภายในร้านอย่างน้อยมีเงินสำรองหลายหมื่นตำลึงตัวแรกเงินที่พวกเราจำหน่ายออกไปทั้งปีก็ประมาณเพียงเท่านี้เองแต่ทว่าคราครั้งนี้มีเพียงแต่เงินทุนประจำร้านเราทั้งสี่หมื่นตำลึงถูกคนเบิกไปแม้กระทั่งร้านรวงที่สามารถให้ร้านเราหยิบยืมเราก็ไปเบิกสมทบทะจ่ายให้ผู้อื่นไปแล้ว พ่วงหงเอียงมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปแต่ว่าร้านเราไหนเลยจะมีลูกค้ารายใหญ่เช่นนี้นอกจากว่าผู้อื่นมีเจตนาโค่นล้มเรารีกระดมตัวแลกเงินที่พวกเราจัดจํำหน่ายออกไปมาขอเบิกเงินไปทั้งหมดแต่ข้าพเจ้าก็ครุ่นคิดมิออกว่ามีผู้ใดกระทำเช่นนี้นี่ไม่มีผู้ใดคิดโค่นร้านเราให้ล้มละลายไปในเมื่อไม่มีบุคคลภายนอกอย่างนั้นก็เป็นเรื่องราวประการใด ู้มาเบิกเงินไปทั้งหมดคือโกเนี้ลำดับเจ็ดจูฉิกฉิกห่วมหุงเอียงงงเง,งินไปวูบหนึ่งชั่วครูสีหน้าจึงแปลเปลี่ยนเป็นซีดสลดพึมพำว่าที่แท้เป็นนางผู้ดูแลร้านห่วมซิวเสงกล่าวอีกว่าโกเนี้นางนี้มาขอเบิกเงินเราไหนเลยไม่กล้าจ่ายให้นางไม่เพียงแต่นำเงินทองไปทั้งหมดแม้กระทั่งผ้าผืนในร้านผ้าก็ถูกนางขนย้ายไปจนหมดสิน้น เราเพียงถามไทยนางก็ถึงตาเข้าใส่หมายทำร้ายผู้คนโอ้กเาไหนไน่ย่านางนี้ทำร้ายผู้คนสาหัสนักขณะที่ห่วมหุงเอียงรำพึงรำพันอยู่นั้นสิมหลังกับหิมเงียวหยีก็บังเกิดความตื่นตระหนกอย่างใหญ่หลวงสิมหลังอดมิได้ต้องถามว่านางมาด้วยตนเองหรือนางหากมิมาเราย่อมไม่จ่ายให้โดยง่ายได้นางเร่งรุดมาเพียงลำพัง ถูกแล้วแต่นางทุ่มเทเง,เงินทองว่าจ้างรถม้าบรรทุกขนส่งไปออกจากตัวเมืองแห่งนี้ไปเนิ่นนานแล้วห่วมหุงเอียงทอดถอนหายใจรำพึงว่านางเบิกเงินไปเป็นจำนวนมากยังมีเฮงเลี้ยงหัวอยู่ร่วมอีกผู้หนึ่งมีทราบว่าจะก่อกวนเพศภัยอันใดขึ้นผู้ดูแลร้านห่วมซิ่วเซ็งกล่าวอย่างยุ่งยากใจว่าต้องการเงินทองยังมีข้ออธิบายแต่นางยังขนผ้าพับไป มีทราบว่าต้องการใช้อย่างไรนางวันหนึ่งแม้เปลี่ยนเสื้อผ้าหกสิบชุดก็ไม่ต้องใช้แพรพันจำนวนเท่านั้นหิมเงียวยีใช้มือกุมศีรษะกต่าว่าพฤติการของเฮงเลี้ยงหวยทำให้ผู้คนยากอย่างคาดแต่การกระทําของดารุณีนางนี้ยิ่งชวนพิษสวงไปกว่าก่อกวนจนเราสมองพองโตไปห่วมซิ่วเซงพลันร้องดังๆว่าที่แท้ท่านคือหิมเงียวยีมีผิดเป็นอย่างไร จูกโกเนียฝากจดหมายไว้ฉบับหนึ่งต้องการให้เรามอบต่อตหิมใตเฮียบคาดมิถึงว่าจะเป็นท่านท่านย่อมต้องคาดมิถึงเนื่องจากข้าพเจ้าไม่มีลักษณะของไตเฮียบแม้แต่น้อยหุ้มซิ่วเซ้งมิกล่าววาจาอีกต่อไปหลวงจดหมายฉบับหนึ่งจากอกเสื้อกล่าวว่าจูกโกเนียกำชับเรามอบจดหมายให้กับหิมใตเฮียบอ่านเพียงผู้เดียวมิเช่นนั้นนางจะไม่เกรงใจต่อเรา ฮที่แท้ท่านเกรงกลัวานางถึงป่านนี้แต่ท่านไม่ต้องกระอักกระอ่วนไปเนื่องเพราะข้าพเจ้ารวมทั้งทุกผู้คนในที่นี้ล้วนเกรงกลัวานางทั้งสิน้ขนขณะกล่าววาจาหิมเงียวยีคลี่กลางจดหมายออกอ่านแต่แล้วรอยยิ้มสลายไปสีหน้าพลอยแปลเปลี่ยนด้วยห่วมหุงเอียงอดมีได้ต้องถามว่าข้อความในจดหมายเป็นอย่างไรหิมเงียวยีเบือนหน้ามายังสิมหลัง หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวว่าในจดหมายนอกจากด่าว่าซิมลังแล้วยังมีข่าวคราว,าวอันน่าตระนกอีกข้อความในจดหมายมีอยู่ว่าหิมตัวกอขับเจ้าทราบจากปากคำของเฮงเลี้ยงหวยว่าเทพเจ้าสำราญทางนอกกำแพงใหญ่ลุกรานเข้าสู่ตรงง้วนแล้วร่องรอยอยู่ที่บรรพศไทยเกียสัวขอท่านระมัดระวังให้มากไว้ สิมลังชาเย็นไร้ไมตรีเสแส้งเป็นถือธรรมะท่านอย่าได้คบหากับมันข่าวคราวนี้ก็อย่าได้แพ่งพรายต่อมันปล่อยให้มันพลาดพลั้งถูกศัตรูทำร้ายโดยมิทันระวังผู้น้องจูฉิกฉกหว่วมหุงเอียงพออ่านจบถึงกับถอนหายใจกล่าวว่าข้าพเจ้าหากจดจำลายอักษรของนางมิได้คงเข้าใจว่าผู้เขียนเป็นบุรุษเพศหยาบกรานโอ้ นี่ไหนเลยเป็นคารมของดารุณีเพศอ่อนแอเล่าสิมลังใบหน้าเคร่งเครียดกล่าวอย่างหมกมุ่นว่ามีว่าคารมในจดหมายของนางจะเป็นอย่างไรข่าวคราวนี้นับว่าตื่นตระหนกอย่างยิ่งเทพเจ้าสําราญเข้ามาในแผ่นดินตรงงวนแล้วหิมเงียวยีร้องว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ประเสริฐพวกเราไม่ใช่กำลังเสาะหามันหรือบัดนี้มันเมื่อเร่งรุดมาเองพวกเราก็ลดทอนความยุ่งยากไม่น้อย แต่เรื่องราวไหนเลยง,ง่ายดายเช่นนี้มีอันใดยุ่งยากด้วยพวกเราก็ทราบเบาะแสเกี่ยวกับเทพเจ้าสําราญแล้วมากแม้นเป็นเช่นนั้นแต่เหงเลี้ยงหวยร่องรอยไม่ทราบชัดจูฉิกฉิกก็มีเจตนาสุดอย่างคาดหิมเงียวยีร้องดังๆว่าเรื่องราวเหล่านี้สามารถละทิ้งไปชั่วคราวเรื่องทั้งหมดนี้แม้ไม่เป็นคำานึงเพียงแต่อาศัยพวกเราสามารถรเผชิญกับเทพเจ้าสําราญได้หรือ อย่าว่าแต่ในสังกัดของมันยังมียอดฝีมืออันดับสูงเราไหนเลยประมาทดูแคลนได้ห่วมหวมุงเอียงกล่าวสนับสนุนว่าถูกต้องบุคคลในสังกัดของเทพเจ้าสำมราญมีเพียงสี่เทวทูตผู้ยิ่งใหญ่มีความสามารถน่าตระนกแม้กระทั่ง36นักสู้ที่ติดตามคุ้มครองก็หามีผู้ใดอ่อนแอแม้แต่คนเดียวหิมเงียว í, ยีแผดเสียงว่าที่แท้พวกท่านลวนหวั่นเกรงมัน ท,ทั้งที่เทพเจ้าสำราญยังไม่ทันปรากฏกายหากแม,ม้นมันแสดงตัวขึ้นทุกผู้คนคงตะเลิดหนีอย่างขวัญฟอสิมหลังกล่าวอย่างช่ำช้าข้าพเจ้ามิเคยคิดหลบหนีเทพเจ้าสำราณมาก่อนทั้งยังจะเร่งรุดสู่บรรพศไทยเกียสัวแต่ท่านต้องรับปากเรื่องราวประการหนึ่งเราแมวน้อยเคยปฏิเสธคำสั่งของท่านตั้งแต่เมื่อใดประเสริฐมาก หากไปถึงไทเกียสัวแม้พบเห็นขบวนของเทพเจ้าสาราณก่อนที่จะได้รับความเห็นพ้องจากข้าพเจ้าทําอย่าได้มีปฏิกิริยาวู่วามเป็นอันขาดตกลงถือว่าจะเป็นสัจจะส่วนห่วมหุงเอียงพันกล่าวว่าสําหรับข้าพเจ้าห่วมเฮียไม่ต้องเร่งรุดร่วมทางไปสิมเฮียเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลหวั่นหวาต่อเหตุการณ์หลอกหรือสิมหลังสั่นศีษะอย่างรวดเร็วอธิบายว่า ไม่เพียงแต่การรุกรานมาของเทพเจ้าสำราญคราครั้งนี้ข้าพเจ้ากับหิมเฮียเพียงเร่งรุดไปสำรวจดูลาดเหล่าไม่มีทางเอาใช้โดยเด็ดขาดห่วมเฮียต้องเฝ้าอยู่สถานที่นี้คอยดำเนินแผนการอย่างรัดกุมอย่าว่าแต่ข่าวคราวเขามูลเกี่ยวกับจู้ฉิดฉิดและเหงเลี้ยงหวยยังต้องให้ท่านคอยสืบเสาะด้วยอย่างนั้นข้าพเจ้ามีแต่น้อมรับคำสั่งหิมเหียวยีเงยหน้าพึมพำว่าว เทพเจ้าสำราญเอ่ยเทพเจ้าสำราญเราแมวน้อยกำลังจะได้พบพานท่านแล้วข้าพเจ้ากลับต้องการพิสูจน์ดูว่าท่านที่แท้เป็นบุคคลที่มีสามเสียนหกกรอย่างไรไทเกียส่วนับแต่โบราณกาลเป็นดินแดนกำเนิดอัจฉริยะวีรบุรุษหลายคนล้วนก่อตัวจากเทือกทิวเขาที่สลับซับซ้อนแห่งนี้หิมเงียวยีสะพายน้ำเต้าสุรา บรรจุสุรารสหอมหวานจนเต็มปรีร่วมเดินทางมาที่บรรพศไทยเกียวซัวกับสิมหลังสืบสอกเป็นเวลาสองวันยังไม่พบผ่านร่องรอยเกี่ยวกับเทพเจ้าสำราญสุราของหิมเงียวยีดื่มจนหมดสิ้นเนิ่นนานแล้วมันเริ่มกล่าวอย่างร้อนรุ่มสถานที่นี้แม้กระทั่งเงาปีศาจยังไม่พบผ่านยังมีเทพเจ้าสำราญอันใดสิมหลังกล่าวอย่างครุ่นคิด ไทยเกียวสัวมีเทือกเขาสลับซับซ้อนครอบคลุมอาณาเขตไม่ต่ำกว่าพันลี้ซอกมุมลับตามเทือกเขามีทราบว่ามีจำนวนเท่าใดไหนเลยสามารถตรวจค้นหมดสิ้นภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้นแต่กระบวนของเทพเจ้าสมราญมีจำนวนมากมายย่อมมีอาจซุกซ่อนอยู่ตามซอกหินชะงนผาพวกเราฉะไหนไม่พบพานแม้แต่น้อยขบวนเดินทางของมันยิ่งมากมายการเคลื่อนไหวย่อมระมัดระวังยิ่งขึ้น เราสองจำต้องมีความอดทนคิดว่ามาท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ก็แล้วกันการมาท่องเที่ยวร่วมกับท่านนับว่าประเสริฐแท้จะเทว่าพรางถอนหายใจใยาวๆตบน้ำเต้าสุราที่วางเอวสุดกายนั่งลงบนก้อนหินกล่าวอย่างท้อแทว้ว่าเมื่อไม่มีสุราข้าพเจ้าก็แทบเดินเหินไม่ได้แล้วสิมหลังหัวรอพรางกล่าวว่า ข้าพเจ้าใหญ่ไม่นิยมสุราแต่ท่านสมควรทราบว่าสุราแม้ทำให้ผู้คนลืมเลือนความกังวลได้แต่ในโลกยังมีเรื่องราวอีกมากมายสามารถทำให้ผู้คนมิต้องการสุราเลยข้าพเจ้ากลับมิเชื่อว่ามีเรื่องราวอันใดคู่ควรกับการให้ข้าพเจ้าลืมเลือนสุราไปได้ท่านติดตามข้าพเจ้ามาทั้งสองเดินทางอยู่ครู่หนึ่งก็มาถึงบรรพตลูกหนึ่ง สิมหลังเงยหน้าจับจ้องยอดเขาที่สูงตระหง่านอยู่ท่ามกลางเมฆขาวที่ลอยผิวอย่างจดจ่อยอยู่ครู่หนึ่งกล่าวอย่างแช่มฉาว่าท่านคงแลเห็นยอดภูเขาลูกนี้แล้วข้าพเจ้าแม้ถูกพยาธิสรารรบกวนแต่สายตาย่อมแลเห็นได้ตามตำนานแต่โบราณร่ำลือว่าบนยอดเขาลูกนี้เป็นที่ชุมนุมของซาจับลักไกวต่อ36ดาบวัยแห่งไทเกียร์ ครั้งกระโนนขณะที่ท่านผู้กล้าทั้ง36มีนามกระเดื่องนั้นนับว่าไร้ผู้เทียมทานทีเดียวหิมเงียวหยีพลอยกล่าวว่าเกียรติภูมิของดาบไวแห่งไทเกียข้าพเจ้าก็เคยรับฟังมาก่อนทราบว่าทั้ง36คนพอตะปบดาบก็สามารถฟันแมลงวันกลางอากาศร่วงหล่นผู้ที่มีเพลงดาบเชื่องช้าที่สุดครั้งหนึ่งเคยพน,นันขันต่อกับผู้อื่นในลกเอียง โดยที่ผู้ร่วมพนันโยนอีแปะขึ้นไป7อันหนึ่งใน36ดาบไัวผู้นั้นสามารถตะปบดาบฟันอีแปะทั้ง7อันเป็นสองท่อนก่อนที่จะตกลงมาถึงพื้นดินท่านทราบหรือไม่ว่าผู้ที่มีเพลงดาบว่องไววที่สุดที่แท้รวดเร็วถึงขั้นใดมีทราบท่านลองบอกออกมาข้าพเจ้าก็เปรียดประมาณมิออกไหนเลยทราบได้หิมเงียวหยีถูกก่อกวนจนหัวร่อออกมา ทั้งสองหลังจากหัวร่ออยู่ครู่หนึ่งหิมเงียวยีจึงกล่าวตามคำร่ำลือ36ดาบไวยแม้มีเพลงดาบรวดเร็วด,ดังสายฟ้าแลบพุ่งแต่ล้วนเป็นจอมโจรที่ฆ่าคนโดยมิกระพิบตาทั้ง36คนนี้นอกจากปีหนึ่งจะมาชุมนุมกันสองครั้งแล้วชั่วนาตาปีก็เที่ยวก่อคดีฆาตกรรมทุกแห่งหนและจำนวนเงินที่ปล้นชิงมาขายดังสูงกว่าไทเกียสัวอีก ดังนั้นจึงสร้างความดานเดือดให้กับวีรบุรุษท่านหนึ่งประกาศว่าจะกำจัด36ดาบไวให้จงได้ท่านแลเห็นทางด้านนั้นมีก้อนศิลาอยู่หรือไม่หิมเงียวยีกว่าตามองไปและเห็นเนินดินเตี้ยๆที่ห่างออกไปมีศิลาเขียวก้อนหนึ่งซึ่งมีความแข็งแกร่งยิ่งนักแต่กึ่งกลางมีรอยแตกเส้นหนึ่งจากเบื้องบนสู่ด้านล่างเป็นเส้นตรงขายดังเป็นฝีมือของมนุษย์ สิมหลังกล่าวสืบไปว่าวีรบุรุษท่านนั้นคำนวณว่า36ดาบวัยกำลังจะมาชุมนุมตามกำหนดก็เร่งรุดมาเพียงคนเดียวพอบรรลุถึงไทเกียสัวจึงท้าสู้กับ36ดาบวัยที่หน้าศิลาเขียวก้อนนั้นอ๋อนี่จึงเป็นพฤติการของชายชาติชาตรี36ดาบวัยย่อมไม่ใช่ผู้อ่อนแอจึงลงจากที่มั่นรับคำท้าทาย วีรบุรุษท่านนั้นพอเผชิญกับคู่ต่อสู้ก็ถบกระบี่ยาวออกมากรีดฟันใส่หินเขียวก้อนนี้อะไรกระบี่ของมันสามารถฟันหินเขียวกลายเป็นสองส่วนหรือสิมหลังเล่าว่ามิผิดหินเขียวก้อนนี้เป็นสถานที่ซึ่งวีรบุรุษท่านนั้นแผ่อนุภาพ36ดาบไวยพากันแตกตื่นเลื่อมใสกรีดเลือดสาบานว่าจะกลับใจสำนึกผิด วีรบุรุษท่านนั้นก็บังเกิดความเวทนาละเว้นชีวิตพวกมันส่วน36ดาบวัยก็รักษาสัจจะไม่ออกจากไทยเกี้ยวสัวแม้แต่เก้าเดียวฮ่าฮ่าเมื่อได้รับฟังเรื่องราวอันน่าปลอดโปรงใจเช่นนี้นับว่าประเสริฐกว่าร่ำดื่มสุรามากนักยังมีตำนานโบราณเรื่องใดอีกวีรกรรมของยอดคนเมื่อการก่อนท่านหากต้องการรับฟัง แม้เล่าสามวันสามคืนก็ไม่จบสิน้นท่านยังคงติดตามข้าพเจ้าไปเถอะทั้งสองรอนแรมเดินทางต่อไปตามบรรพศต่างๆในไทยเกียรสัวแม้กระทั่งก้อนศิลาประหลาดหรือพฤกษาพิสดารต้นหนึ่งคล้ายดั่งล้วนแต่มีนิทานพิเศษพิสดารหิมเงียวยีเร่งรุดพลางเงี่ยหูสดับฟังอย่างจดจอ่อบางครั้งหัวรออย่างโล่งอารมณ์บางครั้งทอดถอนหายใจ บางครั้งเดือดดานคลั่งแค้นบางครั้งฮึกเหิมคึกคักตำนานโบราณที่ตื่นเต้นระทึกใจเหล่านี้วีรกรรมของยอดคนเมื่อคราครั้งกระโนนทุกท่านพอกล่าวออกจากปากคำของซิมหลังเสมือนดังอุบัติขึ้นเบื้องหน้าสายตาก็ป่านกันสองวันที่ผ่านพ้นหิมเงียวยีมีเพียงไม่พลาดพิงถึงสุราแม้กระทั่งเทพเจ้าสำราญก็แทบลืมเลือนไปโดยมิรู้สึกตัว ทั้งสองค้นหาไทเกียซสัวยอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วยามเที่ยงวันนี้ทั้งสองอาศัยน้ำในบ่อตามทิวเขาดื่มแก้กระหายพร้อมกับรับประทานสเบียงกลางที่ติดตัวมาแม้จะมีแสงสุริยันแต่ตามมุมมืดยังปรากฏสายลมพัดกระโชกอย่างรุนแรงหิมเงียวยียังคงเปลือยสวงอกเนื่องจากโลหิตภายในกายของมันระอุคุกรุ่นยิ่งกว่าเปเลวอัคคีหัวร่อดังๆกล่าวว่า วันนี้พวกเรากำลังวิจารณวีรกรรมของชนชาวบูลิมเมื่อคราครั้งกระโนนแต่อีกร้อยปีให้หลังมีทราบว่ามีผู้ใดกล่าวขวัญถึงวีรกรรมของท่านซิมหลังและเราแมวน้อยบ้างหรือไม่มีหนำซ้ำดวงวิญญาณของผู้กล้าที่สิงสถิตยอยู่ในละแวกใกล้เคียงอาจกำลังรับฟังการสนทนาของพวกเราเพียงแต่หน้าชิงชังที่กับเจ้าไม่มีสุราน้อมสนองต่อท่านเหล่านั้นสักจอกหนึ่ง สิมหลังกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าท่านคิดถึงสุราอีกแล้วรีบดูหน้าผาที่อยู่ทางด้านนั้นสถานที่นั้นก่อกํากเนิดนิทานเรื่องใดนั่นเป็นสถานที่ซึ่งไทเกียซางงัสามห่านป่าแห่งไทยเกียพากันอัตะวินิบาตกรรมหิมเงียวยีขมวดคิ้วกล่าวว่าการอัตตะวินิบาตกรรมสมควรเป็นพฤติการของอิสตรี ชายชาติอาชานายจะเผชิญกับเรื่องราวอันยุ่งยากลำบากก็มีสมควรเสียสละชีวิตอย่างง่ายดายสามหานป่าแห่งไทเกีย้ยเมื่อมิกล้าต่อสู้กับเพศภัยกลับลอกเลียนเยี่ยงอย่างของอนะิสตรีนับเป็นผู้กล้าหารได้อย่างไรบุคคลผู้อื่นหากทำลายชีวิตโดยง่ายดายนะับเป็นเรื่องราวอันน่าอัปยศอดสูแต่าการอัตวินิบาตกรรมของสามหานป่าแห่งไทเกีย กับสถานฟ้าดินพูดเทพล้วนครวนคร่ำหิมเหนียวยีอุทานดังอาสิมหลังจึงเริ่มต้นเล่าว่าสามห่านป่าแห่งไทเกียความจริงเป็นพี่น้องร่วมสาบานแต่ทั้งสามล้วนร่อนเร่พเนจรยากที่จะอยู่ร่วมกันอยู่มาวันหนึ่งเสาะงางัห่านป่าหิมะพรสสะสมสุราเลิศรสหลายไหายนัดแนะเงินง,งังห่านป่าเงินและที่ง,งังห่านป่าเหล็ก มาถึงหน้าผาแห่งนี้สถานที่นั้นความจริงเป็นที่ซึ่งทั้งสามร่วมสาบานกันดังนั้นห่านป่าเงินห่านป่าเหล็กเห็นว่าสหายกับนัดแนะมาที่นี้ย่อมต้องมีสาเหตุเล่ห์ไหนจึงอดถามไถ่ไม่ได้หิมเนียวยีรับฟังตำนานเก่าแก่จนจดจ่ออีกครั้งหนึ่งกล่าวถามว่าห่านป่าหิมะตอบว่ากระไรมันไม่ยอมบอกหากแต่ชักชวนให้พี่น้องของมันดื่มสุราอย่างคลึกครื้น รวมสามวันสามคืนจนถึงยามเที่ยงคืนของคืนที่สามมันพันคุกเข่าลงนี่เป็นเพราะเหตุใดที่แท้ฝ่าย่านป่าหิมะเมื่อวัยชะกันเคยพลาดพลั้งสังหารบุคคลผู้หนึ่งมันผู้นั้นเคยมีพระคุณต่อ่านป่าหิมะอย่างไพศาลทําให้ชั่วชีวิตของมันมีอาจปลอดโปร่งคลายใจมีหนำซ้ำําทุ่มเทชีวิตถนอมเลี้ยงดูทายาทของผู้ตายจนเติบใหญ่่านปาหิมะผู้นี้ นับเป็นผู้มีเมตตาธรรมยิ่งซิมลังกล่าวว่าจุดประสงค์ของมันเพื่อไถ่ถอนบาปกรรมที่เคยก่อดังนั้นแม้เลี้ยงดูกล่อมเกาก็ไม่ยอมให้ทายาทผู้ตายทราบความจริงคาดมิถึงว่าบุรุษหนุ่มผู้นั้นพอเติบโตคิดไล่ล่าล้างแขนปิดชีวิตของมันโอ้ความแค้นของบุพการีใหญ่หลวงเทียมฟ้านี่มิอาจโทษว่าบรุษหนุ่มผู้นั้นเพียงแ่หันปาหิมะเมื่อสำนึกผิด ฝ่ายบุรุษหนุ่มก็สมควรปล่อยปละละเว้นมันมาดแมนเป็นเช่นนั้นแต่หานปาหิมะทราบว่านี่เป็นความแค้นอันลึกซึง้งมีอาจคลี่คลายโดยอาศัยค่ารมไก่เกลีย่ยอย่าว่าแต่มันไม่มีเจตนาเช่นนั้นอย่างนั้นมันทำอย่างไรหานปาหิมะนัดแนะกับบุรุษหนุม่มที่เป็นทายาทผู้ตายให้มาพบพานมันในที่นี้หิมเงียวหยีถึงกับร้องว่ามันเกรงว่าเรื่องราวยากยิ่งจะไกลเกลีย่ย จึงนัดแมะสองห่านป่าที่เหลือมาคุกเข่าลงขอการช่วยเหลืออย่างนั้นจะนับเป็นวีรกรรมได้อย่างไรท่านเข้าใจผิดแล้วมันที่คุกเข่าวิงวอนต่อสองพี่น้องเพราะต้องการให้พี่น้องของมันอย่าได้ยื่นมือช่วยเหลือพร้อมทั้งขอให้หลังจากสะสางข้ออาคาตแล้วค่อยบอกเล่าความจริงต่อบุรุษหนุ่มผู้นั้นและให้สองห่านป่าประกาศต่อประชาชนชาวบูลิมว่าเป็นการประลองอย่างยุติธรรมจนห่านป่าหิมะเสียชีวิต โดยมีเจตนาให้บุรุษหนุ่มผู้นั้นมีนาำกึกก้องระบือมิให้บุคคลผู้อื่นคิดจัดการกับบุรุษหนุ่มโอ้ที่แท้เป็นเช่นนี้พี่น้องของมันรับปากแล้วสิมหลังกล่าวว่าห่านป่าเงินและห่านป่าเหล็กแม้มีความรักใคร่ในสหายร่วมสาบานจะ่จำต้องรับปากรอจนฟ้าใกล้รุ่งสางบุรุษหนุ่มผู้นั้นก็เร่งรุดมาตามคำนัดหมายฝ่ายบุรุษหนุ่มลงมือเลย มันพอพเผชิญหน้ากันก็จู่โจมลงมือหานป่าหิมะมีเจตนารับความตายอยู่แล้วแม้จะตีโต้แต่ก็เสแส้งแกล้งกระทำหลังจากพันตูมิถึง30กระบวนท่ามันก็ถูกบุรุษหนุ่มสังหารไปฝ่ายห่านป่าเงินและห่านป่าเหล็กเล่ามันทั้งสองมีวาจาเป็นสัจจะจึงไม่สอดมือยุ่งเกี่ยวรอจนหานป่าหิมะเสียชีวิตฝ่ายบุรุษหนุ่มส่งเสียงหัวรออย่างคลุ้มคลั่ง รำพึงว่านี่โลหิตได้สิ้นสุดแล้วกำลังจะจากไปฝ่ายห่านป่าเหล็กที่มีอุปนิสัยแกร่งกล้าวจึงบอกกล่าวสภาพความจริงออกมาหิมเงียวยีมีสีหน้าตื่นเต้นกล่าวว่าฝ่ายบุรุษหนุ่มเป็นอย่างไรมันย่อมต้องรับฟังจนตะลึงลานจากนั้นห่านป่าเงินและห่านป่าเหล็กก็ปบอาวุธออกมาอัตวินิบาตกรรมสอดคล้องกับคำสาบานของสามห่านป่าเมื่อคราแรก ที่เป็นตายร่วมกันไม่พลาดจากหยุดเล็กน้อยจึงเล่าอีกว่าส่วนบุรุษหนุ่มยืนหยัดอยู่หน้าซากศพของสามห่านป่าเป็นเวลาสามวันสามคืนมิกล่าววาจาไม่เคลื่อนไหวยามนั้นเป็นฤด,ดูหนาวหิมะจึงเริ่มเกาะอยู่ตามร่างกายดวงตาจมกูกปากสุดท้ายมันก็เสียชีวิตไปเพราะแข็งตัวตายหิมเหียวยีรับฟังอย่างตะลึงลานชัวครูให้หลังผันร้องว่า วิญญาณอันสูงส่งของบุคคลเหล่านั้นยังคงสิงสถิตยอยู่บนหน้าผาข้าพเจ้าจะขึ้นไปดูสิมลังแม้ทัดทานก็มิทันท่วงทีหิมเงียวยีพุ่งร่างขึ้นไปดังเหินบินแล้วบนหน้าผาสูงชันยังมีหิมะกองสุมทับถมอากาศที่หนาวเย็นก็เกิดหมอกควันขึ้นหิมเงียวยียืนเสื่องซึมอยู่ท่ามกลางกลุ่มหมอก ปรียบประดุดบุรุษหนุ่มเมื่อคราครั้งกระโนนยืนหยัดอย่างแน่วนิ่งโดยมิเคลื่อนไหวสิมลังยิ้มพลางกล่าวว่าข้ออาฆาตบาดหมางเมื่อครั้งกระโนนปันี้สลายเป็นอากาศาธาตุไปวีรบุุษผู้กล้าเมื่อการก่อนล้วนกลับกลายเป็นผัสสะทุลีบุญคุณความแค้นในโลกมนุษย์ก็เป็นเพียงเท่านี้ท่านใหญ่ต้องสะทกสะท้อนไปหิมเหี่ยวยีทอดถอนหายใจอย่างเลื่อนลอย สิมหลังใช้สายตาจับจ้องมันกล่าวอย่างแช่มช้าหรือว่านิทานเรื่องนี้สะกิดเอาความเจ็บช้ำระทมของท่านอืมท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าก็มีพี่น้องร่วมสาบานอยู่ผู้หนึ่งอ๋อน้องของข้าพเจ้าผู้นั้นเพียงแต่กระทำผิดต่อเราข้าพเจ้าก็ชิงชังมันเข้ากระดูกความจริงมันอาจมีความคับแขนใจข้าพเจ้าสมควรอภัยให้กับมัน น้องร่วมสาบานของท่านนั้นคาดว่าคงเป็นอิสตรีกระมังหิมเงียวหยีหน้าแปลเปลี่ยนไปแล่ว่าท่านทราบได้อย่างไรท่านแม้มิได้บอกกล่าวแต่ข้าพเจ้าก็สามารถสันนิษฐานจูกฉิก,กเมื่อยกย่องท่านเป็นพี่ชายคงเป็นเหตุทําให้ท่านถูกนางจี้สกัดจุดโดยง่ายได้ข้าพเจ้าทราบว่าเรื่องราวใดล้วนไม่อาจปิดบังท่านได้ข้าพเจ้าสมควรบอกกล่าวกับท่านหากแต่ นั่นมีเป็นไรมีว่าผู้ใดสมควรมีความลับที่มีอาจบ่งบอกต่อผู้อื่นแม้ว่าจะมีความสนิทสนมกันฉันสามีภรรยาพี่น้องร่วมอุทธรก็ตามหิมเงียวยีพันหันควับมาคม่นมองซิมหลังก่ลาวว่าท่านก็มีความลับที่ม่อาจเปิดเผยต่อผู้อื่นย่อมต้องมีหิมเงียวยีจับจ้องบุรุษเพศที่มีบุค,คลิกสง่างามสถานโลกพลังฝีมือลึกล้ำสุดอย่างขาด คุณธรรมสูงส่งเปลี่ยมไมตรีที่เบื้องหน้าอยู่ครู่ใหญ่พึมพำว่าอืมสิมลังท่านนับเป็นบุคคลปริศนาที่เดียวอืมความลับของข้าพเจ้ามีมากมายกว่าบุคคลผู้อื่นเสียอีกทั่วทั้งโลกมีผู้ใดทราบชาติกำเนิดความเป็นมาของท่านหรือไม่คาดว่าไม่มีโอ้หากเป็นบุคคลผู้อื่นชาติกำเนิดเมื่อเร้นลับถึงปานนี้ ยังจะมีผู้ใดกล้าคบหาเป็นสหายกับมันแต่ท่านขายดังผิดแผกแตกต่างโดยสิ้นเชิงสิมลังยิ้มน้อยๆกล่าวว่ามีอันใดผิดแผกกันเล่ามีว่าอย่างไรข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่านแม้ไม่ยอมบ่งบอกชาติกำเนิดออกมาแต่การปิดบังอําพรางของท่านคงไม่มีเพศภัยต่อผู้อื่นท่านเสมือนกับมีส่วนที่ทำให้ผู้คนเชื่อถือเป็นพิเศษอ๋อขอบพระคุณท่าน แต่ทว่าการแย้มยิ้มของท่านทำให้ผู้คนยากที่จะคำนวณความรู้สึกได้บางครั้งท่านแหมแย้มยิ้มอย่างเบิกบานแต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่าในรอยยิ้มดุดดังแฝงไว้ด้วยความระทมขมขื่นท่านฉนหนไม่ระบายความรับแค้นในใจออกมาเล่าสิ่งหลังหัวร่อเบาๆเบือนหน้าไปอีกด้านหนึ่งมีเอื่อนเอ่อยวาจาหิมเงียวยีพลอยเงียบงันไปบนหน้าผาคายดังมีความหนาวเย็นทวีขึ้น ท่นใดซิมลังอุทานเบาๆว่าท่านดูนั่นคืออะไร